บทที่3มีกำลังใจกำลังใจคือพลังชีวิตมีกำลังใจดีหรือมีสุขภาพจิตดีเหมือนมีทุกอย่างขาดกำลังใจอย่างเดียวแม้จะมีทุกอย่างก็เหมือนคนสูญสิ้นกำลังใจเป็นพลังสำคัญของชีวิตกำลังใจเหมือนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์กำลังใจคือทิพยโอสถเมื่อหมดกำลังใจแม้จะนอนอยู่ในปราสาทอันโอฬารแวดล้อมไปด้วยบริวารมากมายเปี่ยมไปด้วยยศศักดิ์สูงส่งแต่ส่วนลึกในจิตใจของเขากลับแห้งผากเขาจะรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในป่าช้ารู้สึกว่าชีวิตเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวไร้คุณค่าคือมองหาคุณค่าในชีวิตไม่เจอแม้ภายนอกจะดูภูมิฐานและใหญ่โตแต่กำลังใจของเขากำลังมอดไฟแห่งชีวิตกำลังจะหมดแสงแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรหรือว่าเขาควรจะทำอย่างไรชีวิตใดที่ประสบปัญหาหนักมักจะเกิดเหตุสองอย่างคือมีกำลังใจในการต่อสู้มากขึ้นหรือมิฉะนั้นก็หมดกำลังใจไปเลยคนคิดสั้นทำลายตนเองนั้นก็เพราะหมดกำลังใจและขาดกำลังความคิดมิใช่ขาดทรัพย์สินสมบัติในข้อแรกอาจจะมีผู้ตั้งคำถามว่ากำลังใจในการต่อสู้นั้นมีขึ้นมาได้เองหรือว่าจะต้องมีผู้มอบให้ข้าพเจ้ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาภายในตัวของเราเองและหาได้จากคนอื่นด้วยกำลังใจเป็นทั้งพลังภายในคือเกิดจากตัวเราเองและพลังภายนอกคือเกิดจากบุคคลรอบข้างคนมีกำลังใจดีจึงสามารถถ่ายกำลังความคิดให้แก่ตนเองและคนอื่นได้ข้าพเจ้าประทับใจกับเรื่องของครอบครัวแพทเทอร์ชันที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักในช่วงที่ข้าพเจ้าไปศึกษาในต่างประเทศครอบครัวนี้มีฐานะธรรมดาเคยร่ำรวยมาในรุ่นคุณปู่คุณพ่อคุณแม่แต่ทั้งสองต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบและเรียบง่ายและใช้เวลาส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้อื่นจึงมอบภาระให้พี่น้องคนอื่นดำเนินการรับภาระทรัพย์สินแทนลูกหลานเช่นนี้ดูเหมือนจะหาได้ยากยิ่งในโลกปัจจุบันชีวิตของครอบครัวนี้เรียบง่ายและข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าเป็นชีวิตที่งดงามเขามีลูกคนโตเป็นหญิงคนเล็กเป็นชายสมดังความปรารถนาของเขาทุกประการเวลานี้ทั้งสองคนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดแล้วส่วนในวัย50เศษของสามีภรรยาคู่นี้มีชีวิตที่น่าศึกษามากสามียึดอาชีพครูคือสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติเช่นจากเอเชียยุโรปส่วนภรรยามีอาชีพเป็นนักธุรกิจเล็กๆไม่ใหญ่โตอะไรมากมายนักมีสำนักงานเล็กๆอยู่ข้างบ้านมีเพื่อนร่วมงานอยู่เพียง2คนงานของเธอเกี่ยวกับการให้บริการฮอลิเดย์คือจัดบริการสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจในประเทศของเธอทำกำไรให้แก่บริษัทได้อย่างงดงามแต่ก็ได้รับผลกำไรไม่มากนักเธอมีเวลาว่างปีละ1เดือนเพื่อเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้างที่ใดก็ได้หากเธอปรารถนาและเงินออมของเธออนุญาตให้เธอไปได้งานสำคัญประจำปีของเธอก็คือหน้าหนาวเธอจะขอความกรุณาจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆช่วยประกาศบอกข่าวแก่ลูกค้านำเสื้อผ้าเหลือใช้กว่าเก่าที่เก็บเอามาบริจาคเสร็จแล้วเธอก็จะขอสนับสนุนถุงและรถบรรทุกจากสำนักงานไปรษณีย์ขอความอุปถัมภ์จากการขนส่งฟรีจากสายการบินประเทศนั้นๆส่งผ้าห่มของเล่นของกินเสื้อกันหนาวไปมอบให้แก่เด็กๆเยาวชนผู้ยากไร้ที่กำลังหิวกระหายและหนาวสั่นเธอเล่าว่างานนี้เป็นความมีชีวาของชีวิตของเธอเป็นอย่างมากข้าพเจ้าประทับใจเมื่อทราบว่าเธอมีลูกน้อยๆที่ต้องดูแลหลายสิบคนทั่วโลก
และเธอก็ขวนขวายให้เพื่อนคนนั้นคนนี้ช่วยบริจาคเงินทองส่งไปเลี้ยงเด็กยากจนเหล่านั้นโดยไม่เปล่าประกาศว่าเธอกำลังช่วยโลกที่สามซึ่งเป็นคำพูดที่เธอไม่ต้องการเพราะไม่ว่าจะโลกไหนทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนอกจากนั้นไม่ว่าจะท่องเที่ยวไปในประเทศใดเธอยังสอดส่องหาทางช่วยเหลือเยาวชนที่ยากจนในประเทศนั้นๆเมื่อกลับมาประเทศเธอก็ได้ติดต่อสอบถามหาทางส่งข้าวของไปช่วยเหลือดูเหมือนจะเป็นอย่างนี้กันทั้งครอบครัวรวมทั้งลูกๆของเธอด้วยข้าพเจ้าปลื้มปิติยินดีที่จะบอกท่านผู้ฟังของข้าพเจ้าว่าจิตใจที่ดีงามคือดอกไม้ของชีวิตและชีวิตที่ดีงามคือดอกไม้ประดับโลกความมีชีวาของชีวิตอยู่ที่การได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีรอยยิ้มพร้อมกับเราก็ไม่ต้องรอคอยให้คนอื่นมาบอกให้เรายิ้มการดำเนินชีวิตย่อมมีอุบายที่แยบคายมีอยู่วันหนึ่งพันยาจะต้องไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนลูกสาวซึ่งปกติแล้วผู้หญิงย่อมจะรักสวยรักงามเป็นธรรมดาเนื่องจากนานๆทีจะมีครั้งเธอจึงตั้งใจจะหาเครื่องแต่งกายที่สวยงามให้กับตัวเองสักครั้งหนึ่งเธอแอบมองเสื้อผ้าชุดสวยๆซึ่งทุกครั้งที่เดินผ่านตลาดจะแอบจดเอาราคาไว้แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ต้องโยนมันทิ้งเพราะเงินที่เก็บสะสมเอาไว้นั้นมีไม่เพียงพอวันหนึ่งเธอพบกับเสื้อผ้าชุดงามและราคาก็พอประมาณจึงดีใจกลับบ้านไปก็ไปบอกสามีของเธอว่าอยากจะได้เสื้อผ้าสำหรับเวดดิ้งปาร์ตี้ของเพื่อนลูกสาวสามีก็ยิ้มให้เธอแล้วก็ดึงแขนภรรยาเข้ามาโอบกอดเบาๆพร้อมกับกระซิบว่ามีเสื้อผ้าอยู่ชุดหนึ่งในตู้ของเธอฉันดูแล้วมีสีสันสวยงามถูกใจฉันมากว่าแล้วก็ขอให้ภรรยาทดลองใส่ให้เขาดูเมื่อเธอแต่งตัวเสร็จแล้วสามีก็คอยชมคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับพูดคุยเรื่องสนุกสนานในอดีตซึ่งเป็นบรรยากาศที่กระจุ๋มกระจิ๋มของชีวิตสุดท้ายก็บอกเธอว่าชุดที่เธอกำลังใส่อยู่นั้นเป็นชุดที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นมาและเชื่อว่าในงานปาร์ตี้ครั้งนี้หากใครเห็นเธอแล้วจะต้องชื่นชมในความงามของเธอแน่นอนและยืนยันว่าเธอจะต้องเป็นดาวเด่นของงานแน่แท้สำหรับภรรยาแล้วไม่มีสิ่งใดจะเทียมเท่ากับคำชมจากปากน้อยๆของสามีเพื่อให้คำพูดนี้เป็นจริงสามีก็จำเป็นจะต้องเตรียมการเขาจึงโทรไปถึงเพื่อนๆบอกว่าช่วยเป็นกำลังใจชื่นชมภรรยาให้เขาด้วยในวันงานภรรยาเขาจะแต่งตัวให้สวยแต่ก็เกรงว่าจะไม่สวยเพียงพอและเขาก็อธิบายเหตุผลต่างๆให้เพื่อนฟังว่าทำไมพอวันงานมาถึงเธอก็แต่งตัวชุดนั้นชุดที่สามีชมว่าเธองามที่สุดเหมาะสมกับรูปร่างเธอที่สุดเป็นชุดที่เธอแต่งด้วยความมั่นอกมั่นใจมากเธอเดินเข้าไปในงานด้วยความมั่นใจด้วยดวงหน้าที่เอิบอิ่มด้วยจิตใจที่เบิกบานดูแต่เพียงแววตาก็รู้ว่าเธอมีความสุขเพียงใดเพราะทุกคนต่างก็ชื่นชมในความงามของเธอบวกกับชุดที่เธอใส่ว่าทันสมัยมีสีสันงดงามรูปร่างก็เพลิดพริ้งสมส่วนแปลว่าดูตรงไหนก็ดีไปทั้งหมดทุกครั้งที่คนเอ่ยชมใจเธอก็อยู่ที่คำพูดของสามีทุกครั้งที่เพื่อนชมว่าสวยเธอจะยิ้มให้สามีเธอภาคภูมิใจมากกับสิ่งที่สามีเลือกให้เธอกลับบ้านด้วยความสุขและขอบคุณสามีที่ช่วยให้เธอไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่
เมื่อพิจารณาข้อนี้ก็จะเห็นว่าคำชมเพียงเล็กน้อยของสามีกลายเป็นทิพยโอสถต่อภรรยาคำชมของสามีจึงมีความหมายต่อภรรยาอย่างมากเช่นเดียวกันกับคำชมของภรรยาที่มีต่อสามีแม้จะเป็นเพียงคำพูดเล็กน้อยแต่ก็จะมีความหมายสูงสุดต่อจิตใจความจริงเสื้อผ้าที่เธอใส่ก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากนักเป็นเสื้อผ้าชุดเก่าเก็บที่เธอเคยใส่มาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่เพราะเงินมีน้อยจำเป็นจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายจึงต้องหาทางช่วยกันเมื่อเรามาพิจารณาในทางตรงกันข้ามหากเธอได้เสื้อผ้าชุดงามมาใหม่เธออาจจะไม่ได้รับคำชื่นชมมากมายจากสามีอาจจะไม่ได้รับการเอาใจใส่จากเพื่อนๆในงานเธออาจจะมีความสุขน้อยกว่าสวมใส่เสื้อผ้าชุดเก่าเก็บนั้นก็ได้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าชีวาของชีวิตไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเงินทองไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินสมบัติภายนอกหากแต่เป็นสิ่งเรียบง่ายเป็นคำพูดสั้นๆไม่กี่คำของคนที่รักเราและคนที่เรารักเป็นความอบอุ่นใจที่มอบให้ต่อกันเป็นความแยบยลที่มีเสน่ห์งดงามสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ต่างหากที่มนุษย์เราขาดแคลนในขณะที่เราตะเกียกตะกายขวายคว้าแสวงหาความใหญ่โตหรูหราแต่จิตใจกลับถูกปล่อยให้ว้าเหวแห้งผากตลอดเวลา